พระอาจารย์ทุกๆรูปเข้าไปขอเจริญพรเข้าไปเรียนดร.ยศวัฒนาเสียเลยกับผมพระทองจันทร์อินทปัญโยอยู่วัดสักแก้วสองห้องสุวรรณมัวเพื่อสนองจังหวัดสุรินทร์วันนี้กับผมจะมาเสนอข้อวิปัสสนากรรมฐานที่เกิดผลดีทางโลกและทางธรรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตเพื่อที่จะตัดเครื่องกิเลสหรือความทุกข์ต่างๆให้ออกไปจากชีวิตอันนำมาซึ่งการดับทุกข์และความสงบสุขทั้งกายและใจคือการปล่อยวางและไม่ยึดติดไม่ว่าจะปล่อยวางจากกิเลสความทุกข์และความคาดหวังโดยวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นนิยมและผู้คนปฏิบัติตามกันเยอะๆมีอยู่3ข้อข้อ1ยุบหนอพองหนอเป็นการตั้งสติไว้ที่หน้าท้องหรือกับภาวนาว่ายุบหนอพองหนอตามความเคลื่อนไหว2การนั่งสมาธิเป็นการเจริญสติปัญญา3การเดินจงกรม4มีสติการเคลื่อนไหวในอริยบทต่างๆผมก็ขอเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ